بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความจำเริญความอินดูเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาได้โปรดประสบแด่ท่านอาจารย์ยะฮยาโตมางีบรรดาพี่น้อง ที่มาร่วมศึกษาหาความรู้เรื่องราวที่เป็นคำสั่งคำสอนของศาสนาทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาที่พระองค์ยังให้โอกาสเรามีชีวิตในวันนี้อีกหนึ่งวันบนความเมตตาที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาประทานให้อย่าลืมกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์หัวข้อที่ผมจะบอกกับพี่น้องเนี่ยนะค่อนข้างเยอะแล้วก็ยาวพอสมควรดังนั้นเวลาฟังไปแล้วมันอาจจะโอ้โหดึกอีตั้งหากลืมดังนั้นพี่น้องเรื่องที่น่าจะจำได้ตอนนี้ที่สุดเลยก็คือการกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ดังนั้นนะครับสิ่งที่สองที่ผมอยากจะให้พี่น้องได้ปฏิบัติหรือทำให้ได้ก็คือเวลาถ้าคำพูดของผมพี่น้องไปตกที่คำกล่าวของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้พี่น้องกล่าวง่ายๆว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกช่างเป็นคนที่หน้าขี้เหนียวจริงๆคนเนี้ยขี้เหนียวมากๆเลยก็คือเวลาที่ได้ยินชื่อของฉันแล้วให้ผ่านไปโดยไม่กล่าวคำว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องนบีสอนง่ายนะพี่น้องแต่เวลาเอาเข้าจริงเอานำมาปฏิบัติเข้าจริงในชีวิตของพวกเราทั้งหลายไอ้เรื่องง่ายๆที่นบีว่าเนี่ยผ่านเราไปโดยที่เราไม่ได้อะไรไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับดังนั้น เรื่องแรกพี่น้องใครที่ยังไม่กล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ในวันนี้กล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณที่อัลลอฮ์ยังเมตตานะครับแล้วก็ที่เรื่องที่สองในขณะที่ผมบรรยายพี่น้องถ้าไปตกคำพูดของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้พี่น้องกล่าวว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเรื่องที่ผมบรรยายเนี่ยจําไม่ได้โอ้โหมันเยอะเหลือเกินนึกอะไรไม่ได้ก็ให้นึก2 อย่างนี้พี่น้องเวลามาฟังเรื่องศาสนาหลายคนบอกอาจารย์ฉันน่ะนะอยากจะไปฟังอาจารย์บรรยายนะแต่ฉันฟังบรรยายมา30 40ปีแล้วเรื่องที่อาจารย์บรรยายอยู่เนี่ยเดี๋ยวอีก2เดือนก็เรื่องรอมฎอนกันแล้วคุยกันเรื่องรอมฎอนออกรอมฎอนก็คุยเรื่องซะกาตออกจากซะกาตคุยเรื่องฮัจญ์ออกจากฮัจญ์ก็คุยเรื่องพ่อแม่นี่แหละไม่มีเรื่องใหม่เลยพี่น้องถ้าผมแต่งศาสนาได้นะผมจะแต่งให้ทุกเดือนเลยมันต่างกับเพลงอะถ้ามันแต่งได้นะพี่น้องแต่นี่กุรอานอัลลอฮ์ประทานลงมามันจบแค่นี้ถามว่าต่อให้อีกถ้าจะมีชีวิตอยู่อีกพันปีข้างหน้าถามว่าซูเราะห์วันอัสน่ะต่อกันมั้ยล่ะซูเราะห์วันอัสนี่มันยังสั้นไปนะเพิ่มอีกสักหน่อยนึงสิพี่น้องนี่ไงคือมาตรฐานของชีวิตของพวกเราทั้งหลายเวลาย้อนกลับมาดูว่าไอ้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเอาไว้ในอัลกุรอานด้วยอายะห์ต่างๆเนี่ยพี่น้องเอาเข้าจริงที่เราบอกว่ามันน่าเบื่อนะอาจารย์มีแต่วนบวชละหมาดซะกาตฮัจญ์อยู่แบบเนี้ยมันไม่น่าคึกคืนเลยตกลงพี่น้องจะเอาวงมโหรีล้างข้างหลังด้วยไหมเวลาขับบอกว่าพี่น้องเอ้ยรักอัลลอฮ์นะตุ้มรักนบีนะตุ้มเอาแบบนี้เหรอถ้าจะเอาแบบนี้พี่น้องเราต้องตั้งศาสนาของเราเองแล้วไม่ใช่ศาสนาที่ถูกถ่ายทอดโดยอัลลอฮ์และรอซูลแล้วดังนั้น หัวข้อวันนี้พี่น้องเรื่องที่ผมอยากจะได้นำเอามาบอกเตือนตัวผมเองและก็พี่น้องทั้งหลายผมพูดเรื่องนี้ทีไรพี่น้องสะเทือนตัวเองนะครับก็คือเรื่องของลูกเอ้ยลูกเอ้ยเนี่ยพี่น้องมันได้นัยยะหัวข้อในการบรรยาย2ทางจะไปทางลูกหรือจะไปทางพ่อแม่นะครับจะไปทางไหนถ้าไปทางพ่อแม่ก็ใช้ก็ประมาณสัก3ชั่วโมงได้โหอาจารย์เนี่ยเอาทางลูกดีกว่าถ้าทางลูกก็5ชั่วโมงถ้างั้นกลับดีกว่าเนี่ยชีวิตของพวกเราพี่น้องผมเนี่ยนะเล่าก่อนเพราะมันไม่ใช่เรื่องแปลกหลายคนบอกอาจารย์เนี่ยฉันฟังศาสนาเนี่ยมันยิ่งฟังยิ่งหมดกำลังใจทำไมอ่ะ
ตอนที่ฉันออกไปฟังใหม่ๆแรกๆนะอาจารย์ก็อี้นี่หัวเต็มเลย300 200คนนั่งกันแน่นเลยฟังไป 2-3 ปีเหลือฉันกับคนบรรยายอ๋อหรอพี่น้องผมเล่าก่อนเลยนะยังดีเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นแต่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นโดยสายตาผมเองนะมีคนเขาเล่าเขาบอกว่าไปบรรยายที่ที่หนึ่งคนเนี่ยนั่งฟังเต็มเลยพี่น้องแต่บรรยายไปเริ่มดึกอะโต๊ะครูเนี่ยเวลาคนฟังเยอะๆมันอร่อยเหมือนกันนะจากแต่เวลาเริ่มดึกคนค่อยๆถอยจนเหลือน้อยแกก็ยังตั้งใจอีกไม่เป็นไรฉันจะสู้ต่อถอยพี่น้องจนเหลือคนเดียวนั่งอยู่ในงานที่เก้าอี้เนี่ยนะที่เก้าอี้ไม่ใช่เรื่องแปลกพี่น้องไปดูได้ที่บรรยายมีคนเดียวนั่งอยู่ที่โต๊ะไม่ใช่เรื่องแปลกโต๊ะครูบางคนเคยเจอแบบไม่มีมาแล้วทั้งเก้าอี้พี่น้องแต่ร้านผ้าแน่นเลยยะซักอัลลอฮ์จ้ะร้านผ้าพี่น้องอยู่กันแน่นร้านเทปซีดีอยู่กันแน่นแต่ข้างหน้าเวทีโต๊ะครูไม่มีแกก็ยังไม่เป็นไรเหลือคนเดียวก็สู้แกก็บรรยายอัลลอฮ์ผมเนี่ยภูมิใจกับเวาะคนนี้มากเลยนะที่ตั้งใจฟังผมอย่างดีเล่นไปครึ่งคืนเอาละก็ขอเลิกแถวนี้กันละกันเพราะผมเนี่ยพูดมา 2-3 ชั่วโมงแล้วเดินลงไปด้วยความปราบปลื้มไปสลามเลยอัลลอฮ์วะยีขอบคุณมากนะที่นั่งฟังผมยันจบพี่น้องรู้ไหมคนนี้ตอบว่ายังไงกูจะไปไหนได้ล่ะพวกกูต้องขึ้นบรรยายต่อจากมึงเนี่ยเราจะรอให้ศาสนาเราเป็นแบบนี้หรอเราจะรอให้มันถึงวันนั้นเราต้องถามตัวเราเองพี่น้องแล้วผมกล้าเลยนะครับกล้าท้าเลยเอาของที่ผมเคยเจอจริงๆมาคุยนะถ้าเราจัดบรรยายศาสนากับเปิดเวทีนักร้องข้างๆเนี่ยพี่น้องคิดว่าใครเยอะกว่ากันอาจารย์นั่นมันคนไม่มีกะลิโมเอาที่มีกะลิโมเนี่ยพี่น้องคิดว่าใครเยอะกว่ากันตอบในใจเราคิดว่าใครเยอะกว่ากันผมเล่าของผมเองนะโต๊ะครูคนอื่นเขาอาจจะมีคนฟังเยอะแต่ผมอยากจะเล่าประสบการณ์ผมเองผมไปบรรยายจังหวัดหนึ่งยังไม่ได้เวลาผมก็เข้าไปเซเว่นก่อนไปซื้อของเสร็จเรียบร้อยมีฮัจญะห์คนหนึ่งคุมหัวแต้เลยเดินเข้าไปที่เคาน์เตอร์จ่ายสตังค์พนักงานที่เคาน์เตอร์เขาพูดยังไงรู้ไหมนี่ แม่แต่งตัวสวยเช่นนะจะไปฟังบรรยายเลยเพราะเซเว่นเนี่ยกับมัสยิดมันอยู่ติดกันที่จัดงานผมเนี่ยยืนต่ออยู่ข้างหลังเพราะผมมีบรรยายในมัสยิดนี่คนนี้เขาพูดว่ายังไงรู้ไหมผมนี่นะยืนอยู่ข้างหลังเนี่ยอยากจะดีดหูสักทีหนึ่งแกบอกอะไรฟังบรรยายอะไรนี่กูซื้อบัตรมาแล้วบัตรอะไรรู้ไหมพี่น้องบัตรนักร้องลูกทุ่งเขาจัดนู่นหน้าที่หน้าวัดนู่นแกซื้อบัตรมาแล้วจริงๆด้วยแกเอาให้พนักงานเคาน์เตอร์เซเว่นดูผมยังเห็นเลยพี่น้องรู้ไหมบัตรเท่าไหร่900บาทให้ไปฟังนักร้องเสีย900มุสลิมะคุมฮิญาบนี่ของจริงกับตาผมเลยแกบอกแกไม่ไปฟังรอบบรรยายหล่อเรานี่น้ำตาจะร่วงเพราะไอ้คนที่จะบรรยายคือเรานี่ไงเราจะรออันเนื่องมาจากความรู้สึกว่าเราท้อแท้แล้วไปฟังบรรยายมันน่าเบื่อพี่น้องดูนะอันเนี้ยมันความคิดเราเองฟังศาสนามันน่าเบื่อก็เพราะที่เราคิดแบบนี้เลยค่าตอบแทนมันเลยสูงเราไม่เคยรู้เลยว่าค่าตอบแทนของความน่าเบื่อที่เรากำลังประสบอยู่กำลังเผชิญอยู่เนี่ยค่าตอบแทนมันคืออะไรพี่น้องรู้ไหมค่าตอบแทนคืออะไรที่มานั่งเบื่อๆกันเนี่ยนั่งรับมั่งปวดหลังมั่งไม่ไหวมั่งเนี่ยค่าตอบแทนนะครับครั้งหนึ่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนซอฮาบะห์อยู่ปรากฏว่าอันนี้ของผมใช่มั้ยยะซักัลลอฮ์นะนบีสอนศาสนาปรากฏขณะที่นบีกำลังสอนอยู่เดี๋ยวขอเลี้ยวจากโอ้ลูกจ๋าแป๊บนึงนะไม่ว่ากันนะปรากฏนบีกำลังสอนอยู่มีซอฮาบะห์เดินเข้ามาแล้วก็มานั่งข้างหน้าเลยนบีก็ไม่ว่าอะไรนบีก็สอนต่อสอนปรากฏสอนไปได้อีกสักพักนึงพี่น้องมีคนหนึ่งเดินมาถึงปุ๊บมองแล้วก็นั่งลงอยู่ด้านหลังนั่งลงอยู่ที่ไหนด้านหลังนบีก็ไม่ได้ว่าอะไรนบีก็สอนต่อ
จนกระทั่งสอนไปได้สักพักนึงพี่น้องมีคนนึงผ่านมาแล้วก็ชะเง้อชะเง้อฟะซะฮาบันแล้วคนคนนี้ก็จากไปชะเง้อโอ้สอนนี่ว่าไอ้อาจารย์นี่มันอ้วนๆหรออุ๊ยกูไม่ฟังนะฟะซะฮาบันจากไปพี่น้องนบีก็ไม่ได้ว่าอะไรนบีก็สอนต่อจนกระทั่งจบนบีก็ถามกับซอฮาบะห์ว่าเห็นมั้ยเนี่ยขณะที่ฉันกำลังสอนอยู่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมีคน3คนคนที่1มาถึงนั่งอยู่ข้างหน้าเลยคนที่2เลือกที่นั่งที่อยู่ไกลที่สุดอีกคนหนึ่งมาชะเง้อแล้วจากไป3คนเนี่ยนบีบอกว่าสิ่งที่3คนนี้ประสบณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่างกันคนที่1นบีเล่าว่าคนที่มาแล้วมานั่งอยู่ข้างหน้าเลือกที่นั่งอยู่ข้างหน้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเตรียมที่พำนักไว้สำหรับคนคนนี้พี่น้องดูนะสมมุติเราไปงานงานหนึ่งปรากฏว่าในงานเขาจัดโต๊ะเอาไว้เลยเขียนเอาไว้อย่างดียีมัดถามจริงๆพี่น้องเราไปถึงงานมีเก้าอี้นั่งมีโต๊ะนั่งอาหารเตรียมไว้พร้อมถูกจัดเตรียมสำหรับเราโดยเฉพาะรู้สึกยังไงโอ้โหคือเรานี่มันไม่ธรรมดานี่วะใช่ไหมเขาเตรียมที่นั่งเอาไว้ให้แล้วนี่ผู้ที่เตรียมที่นั่งเอาไว้ที่พำนักนี้เอาไว้คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนคนที่สองที่มาแล้วก็ขออยู่ด้านหลังนบีบอกถ้าใครที่เจตนานั่งอยู่ข้างหลังอันเนื่องมาจากเหตุผลว่าอายเฮ้ยเอาไปก่อนฉันตรงนี้ดีกว่ามันเหมาะกับฉันดีขอที่นั่งในเรื่องราวของศาสนาเพียงเพื่อจะอยู่ข้างหลังตรงนี้เนี่ยพี่น้องรวมไปจนกระทั่งถึงคนที่มาละหมาดวันศุกร์ด้วยเลือกที่นั่งแถวหลังๆเพื่ออายคำตอบที่ได้ก็คือคนคนนี้อัลลอฮ์จะทำให้เขาอายต่อการได้พบพระพรักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารางวัลที่ใหญ่ที่สุดของผู้ศรัทธาไม่ได้เข้าสวรรค์นะครับแต่รางวัลที่ใหญ่ที่สุดคือการได้เห็นพระพักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องคิดดูเราก้มสุญูดกันมาทั้งชีวิตวันที่จะไปเข้าสวรรค์จะได้เห็นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากลับไม่ได้เห็นส่วนคนที่สามมาแล้วทำยังไงเชิงเออโอ้โหบรรยายไปดีกว่าสามีบางคนทำดีมากเลยอ้าวเว้ยไปฟังบรรยายเร็วเวลาเอาเมียมาส่งดีเหมือนเอามอเตอร์ไซค์ไปคนคนนี้ฟาอะรอดะฮุลลอฮุอันฮุอัลลอฮ์ไม่เอาคนคนนี้พี่น้องดูเขาปฏิเสธเรื่องของอัลลอฮ์ปรากฏอยู่ซึ่งหน้าเขาปฏิเสธด้วยใจที่ไม่สนใจไม่อยากจะรู้ไม่อยากจะเห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่เอาคนคนนี้ทีนี้มันจะเหลือคนกลุ่มสุดท้ายพี่น้องรู้โอ้มีบรรยายไปกูไม่ไปพี่น้องลองนึกดูนะค่าตอบแทนของคนคนนี้คืออะไรขนาดมาชะเง้อแล้วนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เอาแล้วคนที่ไม่มาชะเง้อเลยล่ะเวลาคุยเรื่องศาสนาแย่มาทันทีเหนื่อยมาทันทีค่าตอบแทนที่แห่งความอดทนต่อการฟังศาสนาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้นบีมาบอกกับพวกเราทั้งหลายให้เป็นกำลังใจกับคนที่ฟังศาสนาจนกระทั่งตายจากดุนยาเนี่ยพี่น้องข้าใดก็ตามที่เขาฟังศาสนาอัลลอฮฺจะให้รอมะลงที่นั่นอัลลอฮ์จะให้มาลาอิกะฮ์เนี่ยล้อมสถานที่ที่พูดเรื่องอัลลอฮ์และรอซูลพี่น้องคิดดูที่ไหนจะดีขนาดนี้เมื่ออัลลอฮ์ลงรอฮ์มะฮ์ให้ผมบอกพี่น้องเนี่ยโปรโมชั่นขนาดนี้ถ้ามันเห็นกับตาจริงๆถ้ารอฮ์มะฮ์ของอัลลอฮ์ลงที่ไหนผมเชื่อไม่มีใครนอนอยู่บ้านหรอกสมมุติเซเว่นโลตัสบิ๊กซีเขาประกาศพี่น้องเอ้ยมีไม่กวาดแจกฟรีคนละ3อันเอาจริงๆพี่น้องแต่ยินประกาศแบบนี้จะนั่งอยู่หรือจะไปเอาไม่กวาดกันแค่ไม่กวาดแค่แฟบแค่อะไรเราตะกายไปเพื่อจะไปเอานี่เป็นเพียงแค่โปรโมชั่นของแจกบนดุนยาเรายังไม่เคยละเลยแต่เวลาอัลลอฮ์แจกรอฮ์มะฮ์ให้เราไม่เคยรู้สึกรู้สาอะไรผมไม่ได้ว่าใครนะพี่น้องแต่กำลังจะถามหัวใจของคนที่กำลังบอกว่าฉันรักอัลลอฮ์ฉันรักนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่วันที่อัลลอฮ์บอกพระองค์ประทานเราะห์มะฮ์ให้กับสถานที่ที่มีการเรียนรู้เรื่องศาสนาหัวใจของเราสะทกสะท้านอะไรกับคำพูดนี้ไหมหัวใจของเรารู้สึกรู้สาอะไรกับเราะห์มะฮ์ที่อัลลอฮ์ประทานลงมาให้ไหมพี่น้องนี่แหละ
ผมถึงบอกว่าค่าตอบแทนของคนที่ฟังศาสนาถ้าเราเข้าใจให้จริงเราจะไม่ปล่อยให้การฟังศาสนามันผ่านไปหรือให้การฟังศาสนาเป็นเรื่องของผู้หญิงพี่น้องสังเกตดูหลังๆคนที่ฟังศาสนาจะเป็นใครจะเป็นผู้หญิงสามีทำหน้าที่เอามาส่งเอาเมียมาส่งแล้วก็จากไปแต่ที่นี่อัลฮัมดุลิลละห์เยอะมากๆเลยอันนี้ไม่ได้นอนสุเหร่ากันใช่ไหมไม่ได้นอนเพราะโอ้อาจารย์ฉันไปไหนไม่ได้เพราะฉันนอนอยู่ชั้นบนอะไรอย่างนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับ เอ้าไปดูหัวข้อนะครับที่ผมอยากจะได้คุยกับพี่น้องโอ้ลูกเอ๋ยอย่างที่ผมบอกกับพี่น้องเนี่ยนะครับประโยคของหัวข้อเนี่ยมันให้สองทางทางที่หนึ่งก็คือเป็นวาซียัตเป็นคำเตือนหรือคำสนทนาที่สนทนากับคนเป็นลูกหรือสิ่งที่พ่อแม่จะปฏิบัติหรือจะพูดกับคนเป็นลูกดังนั้นเมื่อมันออกเป็นสองทางแบบนี้นะครับผมขออนุญาตคุยทั้งสองทางเลยก็แล้วกันฮะสุโบพอดีใช่ไหมเอาใช่ไหมสุโบเสร็จแล้วกับโอ้ไหนเอาจริงๆถ้าสมมติว่าถึงสุโบเลยใครอยู่ยกมือขึ้นอยู่แค่ตีสองครึ่งแล้วก็ให้ถึงสุโบทำไมล่ะอ๋อมีคนอยู่ใช่ไหมผมจะบอกให้พี่น้องอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นนะอันเนี้ยไม่ใช่เรื่องเล่นเพราะผมเนี่ยเคยดูพี่น้องที่ครูยาเนี่ยต้องรู้จักอาจารย์อิสมาอิลวิสุทธิปานีเคยได้ยินชื่อใช่ไหมแถบนี้เนี่ยถ้าแถบนี้ไม่เคยได้ยินชื่อนี่ไม่ใช่แล้วอาจารย์อิสมาอิลวิสุทธิปานีท่านเคยไปบรรยายงานหนึ่งพี่น้องเริ่มต้นเนี่ยประมาณเรานี่แหละหลังละหมาดอิชาแกบรรยายไปปุ๊บมีคนบอกว่าครูแอร์หยุดบรรยายได้แล้วมีคนบอกให้ครูแอร์หยุดบรรยายอ่ะครูแอร์ก็ถามว่าทำไมอ่ะให้ผมหยุดบรรยายทำไมพี่น้องรู้ไหมคำตอบคืออะไรคำตอบก็คือครูแอร์หันไปข้างหลังหน่อยแสงแดงขึ้นที่ขอบฟ้าพี่น้องหยุดบรรยายเพราะเข้าเวลาละหมาดซุบฮีอันนี้มีอยู่เลยพี่น้องไปเปิด YouTube ได้เลยนะครับมีคนเล่าเอาไว้ว่ามีเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นจริงๆนะครับโอ้อันนี้นี่อยากจะทำลายสถิติครูแอร์กันใช่ไหมโอ้แต่ว่าแต่น่าจะเยอะนะของครูแอร์น่ะผมก็ลองผมฟังเทปบรรยายของครูแอร์ผมก็ลองไปถามจังหวัดหนึ่งพี่น้องคนฟังบรรยาย 200-300 ผมถามพี่น้องเอ้ยมาเยอะขนาดนี้เนี่ยเราจะสู้ยันเช้าเหมือนครูแอร์ไหมช่วงหัวค่ำประมาณ2 ทุ่มนะพี่น้องเอาอาจารย์เอาสู้ผมบรรยายไปคืนนั้นผมบรรยายไปถึงเที่ยงคืนผมก็ถามใหม่เอาใครจะสู้อีกมึงเมื่อกี้เริ่มเคลียร์กันแล้วไม่มีใครเอาแล้วผมบอกเอาไม่เป็นไรมีงั้นเลิกตอนนี้สถิติที่ไกลสุดคือเที่ยงคืนนะแต่อย่าให้ถึงเลยนะอย่าให้ถึงเลยเดี๋ยวครูแอร์เสียใจปล่อยให้มันเป็นสถิติแบบนั้นแหละนะ เอ้าดังนั้นพี่น้องครับเริ่มตั้งแต่หัวข้อของคนเป็นโอ้ลูกเอ๋ยก่อนคนเป็นพ่อแม่จะพูดประโยคนี้พี่น้องนะครับถ้าพี่น้องยังไม่จำไม่ได้ผมให้พี่น้องดูง่ายๆไปเปิดซูเราะห์ลุกมานไปเปิดซูเราะห์ลุกมาน10 บทที่ลุกมานเอามาสอนลูก10 อย่างที่ลุกมานเอามาสอนลูกใช้คำพูดของลุกมานอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหยิบเอามาไว้ในอัลกุรอานเลยสิ่งที่ลุกมานสอนลูกให้พี่น้องกลับไปเช็คเลยวันนี้ผมจะบอกในอินชาอัลเลาะห์เอาสัก 3-4 ข้อพอของสิ่งที่พ่อแม่จะสอนลูกแล้วก็สิ่งที่ลูกจะต้องคืนให้กับพ่อแม่ก็อีกประมาณสัก 3-4 ข้ออินชาอัลเลาะห์น่าจะได้ซุบฮ์พอดีนะครับลุกมานเนี่ยสอนลูกมา1,400 กว่าปีหลายคนบอกอาจารย์ทำไมลูกฉันถึงเป็นคนไม่ดีคำตอบที่ผมอยากจะให้พี่น้องลองนึกตั้งคำถามอันแรกเลยพ่อแม่ที่บอกว่าทำไมลูกฉันไม่ดีเนี่ยถามจริงๆรู้จักลุกมานได้ยังเราเนี่ยเคยได้ยินไหมชื่อของผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าลุกมานถ้าไม่เคยได้ยินพี่น้องนี่แหละเป็นเหตุผลหนึ่งที่ลูกเราเลวส่วนใครที่บอกอาจารย์ฉันไม่เคยได้ยินลูกมาแต่ดูลูกฉันเป็นคนดีอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆเถอะเองเพราะอัลลอฮ์เมตตาเองมากเลยขนาดไม่รู้จักลูกมานะยังได้ลูกดีขนาดนี้
แต่ใครที่ตั้งคำถามแล้วโยนความผิดทั้งหลายไปถึงลูกเนี่ยผมอยากจะถามกับพี่น้องว่าเอาเข้าจริงรู้หรือยังใครชื่อลูกมันแล้วลูกมานสอนอะไรเอาไว้ในอัลกุรอานถ้าพี่น้องไม่จักไม่รู้จักลูกมานอย่าหวังว่าจะรู้ว่าลูกมานสอนอะไรดังนั้นวันนี้ไม่สายเด็ดขาดหลายคนบอกอาจารย์ฉันจะมาฟังอาจารย์เนี่ยแต่ลูกฉันมันโตหมดแล้วหัวข้อเนี่ยมันไม่มีประโยชน์สำหรับฉันมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วผมบอกกับพี่น้องนะใครพูดอย่างนี้แสดงว่าท่านไม่มั่นใจในความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มั่นใจว่าการช่วยเหลือของอัลลอฮฺจะมาถึงท่านและไม่มั่นใจว่าดุอาที่ท่านขออัลลอฮฺจะสามารถตอบรับทำไมผมกล้าพูดแบบนี้พี่น้องเพราะใครก็ตามที่ยืดอยู่กับการขอดุอาคนคนนั้นอัลลอฮฺจะตอบรับให้กับเขาผมเล่านะครับตัวอย่างนี้ก่อนจะเข้าลุกมันผู้หญิงคนหนึ่งมีลูกชาย6คนแกเลี้ยงลูกคนที่1คนที่2คนที่3คนที่4คนที่5โตขึ้นมาจบป .6 ทุกคนทำนาหมดเลยลูกชายคนที่6โตขึ้นมาพี่น้องจบป .6 เดินไปหาแม่เลยแม่ครับผมจะออกจากบ้านแล้วผมจะไม่ให้แม่เลี้ยงอีกต่อไปแล้วแม่ก็ถามว่าเอาทำไมอ่ะลูกชายคนนี้ตอบกับแม่ว่าถ้าผมยังให้แม่เลี้ยงดูอยู่ผมจะมีสภาพไม่ต่างอะไรกับพี่ๆทุกคนทุกวันนี้ไม่มีใครสามารถออกจากคันนาได้เลยดังนั้นผมจะไปใช้ชีวิตจะไปหาเลี้ยงตัวเองลูกชายลาแม่ออกจากบ้านเลยผ่านไป1ปีพี่น้องลูกผู้ชายคนนี้กลับมาใหม่พร้อมกับสร้อยคอเส้นใหญ่เลยกลับมาถึงบ้านปุ๊บปลดกระดุมให้แม่ดูนี่เป็นยังไงมะสร้อยคอที่ฉันไปทำงานมาใช้เวลา1ปีพี่ทุกคนมีใครใส่ทองได้ฉันไปหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเองแม่จับมือเลยลูกเอ้ยถอดทองนะลูกผู้ชายใส่ทองไม่ได้มันฮาราม เราเคยไหมพี่น้องคิดว่าดีที่สุดแล้วคิดว่าแน่แล้วเอาไปบอกพ่อไปบอกแม่ป้ากดเขาไม่ดีใจด้วยแล้วก็บอกกับลูกว่าลูกเอ้ยถอดทองออกนะมันฮารามลูกผู้ชายใส่ทองไม่ได้ลูกคนนี้ก็พูดกับแม่ว่ายังไงรู้ไหมพี่น้องมะทำไมเป็นแบบนี้เอาอย่างนี้ละกันมะสั่งฉันได้ทุกเรื่องอะไรก็ได้จะสอนฉันจะด่าจะตบจะตีได้ทุกเรื่องเรื่องเดียวที่มะสั่งฉันไม่ได้ก็คือเรื่องทองนี้ฉันจะใส่เพราะฉันหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงของฉันเองถ้ามันมีสักบาทหนึ่งมาจากสตังของมะฉันจะถอดออกตอนนี้เลยแม่ก็บอกว่าถอดไม่ได้ทองผู้ชายใส่ฮารามพี่น้องผู้หญิงคนนี้พูดผ่านไปแล้ว40กว่าปีเชื่อไหมล่ะยังมีลูกหลานมุสลิมยังใส่ทองเดินกันอยู่เลยบางคนเข้าละหมาดวันศุกร์พี่น้องก้มสุญูดทองอยู่ที่คอผู้หญิงคนนี้นะครับเลยบอกลูกให้ถอดทองลูกชายบอกเท่าอย่างนั้นเราคุยกันไม่รู้เรื่องออกจากบ้านหายไปอีกหนึ่งปีพี่น้องกลับมาใหม่วันอีดกลับมาถึงแม่ทำยังไงรู้ไหมปลดกระดุมเสื้อเลยเห็นลูกชายยังใส่ทองอยู่ที่คอลูกเอ้ยถอดทองนะใส่ทองไม่ได้ผู้ชายใส่ทองฮารามลูกชายบอกปีนึงแล้วทำไมยังไม่เลิกพูดอีกเรื่องนี้ออกจากบ้านเลยปีที่สองกลับมาใหม่ลูกชายผ่านไปลืมแล้วหนึ่งปีผ่านไปกลับมาหวังจะร่วมงานวันอีสนุกสนานกลับมาถึงเจอแม่ปลดกระดุมคอออกลูกเอ้ยทำไมยังใส่ทองอยู่ล่ะใส่ทองไม่ได้นะผู้ชายใส่ทองฮารามลูกชายโมโหออกจากบ้านพี่น้องผ่านไปนะครับทุกปีผู้หญิงคนนี้พูดประโยคกับลูกชายเจอกันสนทนากันแค่เนี้ยลูกเอ้ยใส่ทองไม่ได้นะมันฮารามผ่านไป30ปีจนกระทั่งพี่ชายโทรไปบอกน้องเฮ้ยเมาะจะไปแล้วกลับมาดูหน่อยลูกชายกลับมาถึงเนี่ยพี่น้องสภาพแม่ผู้หญิงคนนี้นะครับนอนอยู่บนเตียงเนี่ยคนสอนกะลิมะห์ข้างหูแล้วลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แกก็ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลูกชายคนสุดท้ายขึ้นมาบนบ้านพี่น้องเข้ามามะเป็นยังไงสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้ทำคืออะไรรู้ไหมพี่น้องเอาแรงของแกที่มีนะครับปลดกระดุมคอเสื้อลูกชายเลย
ปลดกระดุมคอเสื้อลูกชายปรากฏเห็นยังใส่ทองอยู่แกคว้ามือเลยแกบอกลูกเอ้ยถอดทองนะผู้ชายใส่ทองไม่ได้มันฮารามสามสิบปีพี่น้องใช้เวลาพูดกับลูกด้วยประโยคนี้สามสิบปีผู้ชายคนนี้ก็ไม่เชื่อคนที่สอนกะลิมอนเนี่ยจับหัวแกมามึงพูดตามกูนี่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเพราะนบีบอกมังกอลาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฟีอาคิริกะลามิฮิดะคอลันจันนะใครรักษาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮจนจากดุนยาไปได้คนคนนี้ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮสำคัญขนาดไหนค่าตอบแทนของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮนักหนาขนาดไหนพี่น้องแต่ผู้หญิงคนนี้ยอมหันหัวของเขามาบอกกับลูกว่าถอดทองออกจากคอนะใส่ทองไม่ได้มันฮารามคนที่สอนกะลิมอห์นี่น้ำตาร่วงเลยพี่น้องแกไม่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮจับยึดอยู่กับลูกแกนั่นแหละถอดทองออกนะถอดทองออกนะคนที่มาดูคนที่จะเสียชีวิตเนี่ยพี่น้องก็ช่วยกันพูดนะเอ้ยมึงถอดให้เหมาะมึงไม่ได้เลยหลอกก็ยังดีพี่น้องอยู่ข้างล่างขึ้นมาเลยถ้ามึงไม่ถอดวันนี้มึงกับกูได้เจ็บกันแน่ไอ้ลูกชายกว่าใจแข็งอ่ะไม่ถอดผู้หญิงคนนี้พี่น้องถูกจับหัวเนี่ย 2-3 เที่ยวให้หันไปกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮแกไม่กล่าวแกก็อยู่พูดแบบเนี้ยลูกเอ้ยถอดทองนะลูกเอ้ยถอดทองนะเสียงเนี่ยพี่น้องจากที่ดังเนี่ยเบาลงเบาลงเบาลงจนกระทั่งคนที่สอนกะลิมอห์บอกถ้ามึงไม่กล่าวมึงไม่ได้กะลิมอห์แล้วนะเพราะมึงพูดอย่างอื่นเนี่ยไม่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮได้ยังไงแกก็ไม่กล่าวแกก็ลูกเอ้ยถอดทองนะถอดทองนะจนกระทั่งพี่น้องผมไม่รู้ว่าฮีดายะห์ตรงไหนไปอยู่ในใจของผู้ชายคนนี้แกยอมถอดออกจากคอข้างที่ไม่ถูกมือจับแม่น่ะไม่มองแล้วนะครับลืมตาไม่ได้แล้วเวลาลูกชายถอดทองออกจากคอมือแกหลุดไปเลยมีผู้หญิงคนหนึ่งถามผมบอกว่าอาจารย์ลูกฉันติดยาด้วยดูมันเตะฉันเนี่ยจนสีข้างเขียวเลยทำยังไงผมบอกว่าถ้าขั้นนี้เนี่ยผมไม่รู้หรอกทำยังไงแต่ผมอยากจะเล่าผู้หญิงคนนี้ให้ฟังว่าผู้หญิงคนนี้ใช้เวลา30ปีในการบอกกับลูกของเขาว่าลูกเอ้ยถอดทองนะแล้วสิ่งที่เขาแลกไม่ใช่เฉพาะเวลาอย่างเดียวแลกกับสถานการณ์ที่เสี่ยงที่สุดในชีวิตนั่นก็คือการที่จะจากดุนยานี้โดยที่ไม่ได้กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮสุดท้ายผู้หญิงคนนี้ทำสำเร็จพี่น้องเอาทองออกจากคอลูกชายได้ดังนั้นใครที่กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ลูกของเรากำลังฝ่าฝืนทรยศเนรคุณเราพี่น้องขอดูอามาแล้ว5ปี7ปีกำลังจะท้อดูผู้หญิงคนนี้เป็นตัวอย่างนะพี่น้องเขาใช้30ปีนะครับแล้วก็ยอมแลกด้วยกับช่วงสุดท้ายของชีวิตของเขาเราล่ะเราอยากจะรักษาคำว่าลูกเอ้ยของเราพี่น้องทุ่มเทอะไรบ้างไปดูท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าสิทธิที่ลูกพึงจะได้จากคนที่เป็นพ่อแม่อะลัลวาลิดิซาลาสตาชิยามีอยู่3อย่างอันนี้สั้นที่สุดน้อยที่สุดพี่น้องที่ลูกพึงจะได้จากคนที่เป็นพ่อแม่ใครที่จะเป็นพ่อเป็นแม่ของเด็กในอนาคตพี่น้องจำ3อย่างนี้ให้ขึ้นใจข้อที่1ท่านจะต้องตั้งชื่อและก็เรียกชื่อเขาโดยชื่อที่ดีลูกเราพี่น้องตั้งชื่อเขาด้วยชื่อที่ดีๆมีระยังหลายคนพยายามจะตั้งชื่อลูกซื้อหนังสือ 1,000 ชื่อมุสลิมไปซื้อกันมาเปิดทีละชื่อละชื่อละชื่อผัวก็ถามเมียอบูบักเอาไหมเมียไม่เอาอุมัรล่ะไม่เอามุซอฟาไม่เอาพี่น้องสุดท้ายจบยันชื่อสุดท้ายเลยยังไม่เอาเลยผ่านไปพันชื่อยังตั้งชื่อลูกไม่ได้ซีเรียสเครียดกับการจะตั้งชื่อเพราะอยากจะให้ชื่อเป็นชื่อที่ดีชื่อที่ดีเนี่ยพี่น้องเอาจากไหนอ่ะไม่ใช่เรานึกเองว่าชื่อนี้เป็นชื่อที่ดีนบีบอกเวลาจะตั้งชื่อลูกเนี่ยพี่น้องให้เอาพระนามของอัลลอฮ์แล้วเอาอับดุลเนี่ยใส่ข้างหน้าเนี่ยดีที่สุดเลยแต่ถ้าไม่ได้ไม่เอาให้เอาชื่อของใครบรรดาอัมบียะทั้งหลายถ้าไม่เอาอีกซอลีฮีนทั้งหลายคนดีๆเนี่ยพี่น้องผ่านมา1,400กว่าปีเนี่ยยังตั้งชื่อลูกเราไม่ได้สักคน
เลือกยังเอาให้ตรงกับใจเรายังไม่ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งโทรถามอาจารย์ฉันจะตั้งชื่อให้หลานเอาที่มันเพาะเพาะเอาที่มันความหมายดีๆบอกไปไม่รู้กี่ชื่อไม่เอาสักชื่อหนึ่งผมก็เลยบอกเนี่ยมีอีกชื่อหนึ่งเพาะมากดีมากเลยชื่ออะไรชื่ออะไรผมบอกชื่อสมิธไงเขาบอกเหรอชื่อเนี่ยยังเฉยเลยอาจารย์เอ้ยแกนึกได้หุ้ยชื่ออาจารย์นี่ว่าตกลงเอาอะไรพี่น้องจะเอาอะไรผมอยากจะถามว่าจะเอาอะไรเราหาชื่อสารพัดตามที่อัลลอฮ์รอซูลว่าก็ยังไม่เอาว่าไม่ดีสุดท้ายเอาให้ตรงใจเลยพี่น้องอยากจะถามว่าสตีฟเนี่ยตั้งได้ใช่ไหมบางทีตั้งชื่อเอามาเนี่ยนะไปเปิดกอมูสเนี่ยยังหาไม่เจอเลยว่าชื่อมันชื่ออะไรอัลลอฮ์อักบัรตั้งชื่อยังไม่เท่าไหร่นบีบอกนอกจากตั้งชื่อให้ดีแล้วจะต้องเรียกชื่อเขาให้ดีด้วยตอนตั้งโอ้โหผมนี่เคยไปเจอมามูฮัมมัดมุสตอฟาชื่อตั้งชื่อยาวเลยไปวันอากีกอเราถามชื่ออะไรเนี่ยเด็กเนี่ยโอ้มูฮัมมัดมุสตอฟาจันพักเดียวเวลาเราจะเริ่มเปิดปากเวทเวทโต๊ะมันมาเลยมูฮัมหมัดมุตตอฟาอย่าร้องอย่าร้องนะอาจารย์เขาเปิดปากก่อนมันร้องไม่หยุดมัดเว้ยอย่าร้องสิอ้าวมุตตอฟาไปไหนไปแล้วมุตตอฟาโต๊ะไปไหนแล้วเหลือมัดเฉยๆไม่หยุดอีกไอ้มัดกูบอกให้เงียบนะเนี่ยนี่ไงพี่น้องเริ่มจัวหัวกับลูกเอ๋ยเราไปทางไหนไปแล้วดังนั้นพี่น้องเอาเวลาจะตั้งตั้งให้ดีแต่ไม่ได้จบแค่ตั้งตั้งให้ดีต้องเรียกให้ได้ด้วยตั้งยาวไม่ใช่ปัญหาแต่ที่ตั้งเรียกได้หรือเปล่านะครับตั้งเรียกได้หรือเปล่าเอาให้มันมีความหมายให้ดีพี่น้องตั้งชื่ออับดุลลอฮ์วันอากิกอเวลาเรียกเรียกอะไรอ่ะไม่ตัดเติมเข้าไปอีกพี่น้องไปดูแปลกเวลายิ่งแก่ชื่อจะเปลี่ยนตอนเด็กๆชื่ออับดุลลอฮ์เวลาเข้าโรงเรียนชื่อไอ้ลอขอมาอัพนะเวลาแกหน่อยลอเป๋จริงหรือไม่จริงอ่ะคุยต้องคุยของจริงพี่น้องถ้าปรากฏว่าไม่คุยของจริงจะแก้ไขตรงไหนอ่ะนี่ไงนบีจึงเตือนเวลาจะตั้งชื่อตั้งให้ดีนะตั้งดีแล้วเรียกให้ดีด้วยนะใครอ่ะพี่น้องทำลายชื่อลูกเราเรากับโต๊ะเรานั่นแหละคนเลยชื่อด้วนด้วนทั้งหลายไม่ได้มาจากใครพี่น้องมาจากตัวพ่อตัวแม่ตัวโต๊ะตัวแชร์นั่นแหละคนในสังคมเขาจึงเรียกตามดังนั้นวันนี้เราเป็นคนแรกพี่น้องโอ้ลูกเอ๋ยตั้งชื่อให้ดีแล้วก็เรียกให้ได้ดีๆด้วยข้อที่สองไอ้ยูอัลลิมาฮุลกีตาบะอีดาก็ล่ะจงสอนเขาพี่น้องคนเป็นพ่อเป็นแม่นะครับโอ้ลูกเอ๋ยสิ่งที่พ่อแม่จะทำกับเจ้าในรายการที่สองที่นบีว่าพ่อแม่จะต้องสอนกีตาบให้กับลูกนี่คือหน้าที่ของคนเป็นพ่อแม่จะเกยจะเอ่ยกับลูกเอ่ยพ่อจะสอนกีตาบให้กับลูกอุลามะอธิบายว่าอัลกีตาบในที่นี้หมายถึงอัลกุรอานนี่เป็นภาระนะครับทุกวันนี้หลายคนพี่น้องทำไมลูกเรามันบูเรเพราะเริ่มเรียนอัลกุรอานตอนไหนม.3เรียนกุรอานม.3เริ่มหยอกันรู้ไหมเนี่ยตัวอะไรอะไรนะอาจารย์ตัวนี้ล่ะตาตัวบ้ามันบอกตัวตาม.3ฮะใครเนี่ยพี่น้องจะให้ลูกเราเป็นคนดีอาจารย์ก็ลูกฉันเนี่ยเป็นวิศวะเป็นหมอโอ้โหเรียบร้อยพูดจาไพเราะนั่นมันดีสำหรับเราแต่ไม่ดีสำหรับศาสนามันดีอย่างที่ใจเราจะเอาผมถามว่าถ้าลูกเราเนี่ยพี่น้องไปเหยียบดาวอังคารได้ด้วยนะถ้าลูกจนกระทั่งเข้าดวงอาทิตย์ได้เป็นคนแรกของโลกแต่อ่านอัลกุรอานไม่ได้พี่น้องคิดว่านี่เป็นคนดีหรือคนไม่ดีดูนะครับมีอยู่ครอบครัวหนึ่งมีลูก3คนพี่น้องลูกคนที่1เป็นครูไอ้คนที่1เป็นหมอคนที่1เป็นทหารอีกคนหนึ่งเป็นตำรวจลูกบ้านไหนมีอาชีพดีขนาดนี้มั่งทุกลูกชายคนแรกจบหมอ
แม่ปิดซอยเลยเลี้ยงคนที่มาอดโรยเลี้ยงลูกยังไงได้เป็นหมอเอาในหมู่บ้านเราถ้าลูกใครเป็นหมอลูกคุณยาเป็นหมอไหมอันนี้เป็นคนละเรื่องกันแน่ลูกเวลาเป็นหมอพี่น้องถามว่าพ่อแม่กึมหรือไม่กึมเอาของจริงลูกทำอะไรล่ะก็มันก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกเป็นหมออยู่โรงพยาบาลอัลลอฮ์มันเรียนหยุดแต่เป็นหมออัลลอฮ์ให้กับมันอัลลอฮ์ให้กับมันกึมหรือไม่กึมกึมคนที่สองจบทหารลูกใครพี่น้องเป็นหมอด้วยจบทหารด้วยคนที่สามจบตำรวจแม่จัดงานใหญ่โตเลยเลี้ยงคนทั้งซอยคนในหมู่บ้านก็เหมือนพวกเราลูกใครได้เป็นหมอเป็นทหารอัลลอฮ์คนหนึ่งได้เป็นหมอคนหนึ่งติดยาคนหนึ่งเป็นตำรวจคนหนึ่งติดยาเรายังคุยเลยนี่สามคนพี่น้องอาชีพดีหมดเลยคนในหมู่บ้านยกนิ้วเลยเยี่ยมลูกเองแจ๋วมากๆวันพ่อวันแม่พี่น้องบ้านนี้รับช่วยรับประกาศนียบัตรตลอดเพราะอะไรอ่ะเพราะไม่มีใครจะเลี้ยงลูกได้ดีเท่ากับบ้านนี้แล้วพี่น้องครับภาพที่ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ากูว่าไม่ใช่แล้วแหละกูว่าไม่ใช่แล้วแหละวันไหนรู้ไหมวันที่ผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตนอนอยู่หน้ามิมบัตพี่น้องต่ออิหม่ามให้คอเตไปเรียกหนูเมยได้เวลาจะละหมาดเมาะเองแล้วลูกชายที่เป็นหมอพูดกับต่อคอเตว่ายังไงรู้ไหมละหมาดเลยครับแล้วก็แจ้งยอดเลยว่าจะต้องใช้เงินเท่าไหร่บอกให้ละหมาดไปได้เลยนั่นแสดงว่ามันไม่ได้จะเข้าไปละหมาดกับเขาได้ซ้ำความอัปยศที่สุดของการมีลูกคือมีลูกชายสักคนหนึ่งแล้วยืนนำละหมาดเป็นต้นอิหม่ามให้วันที่เราเสียชีวิตไม่ได้ผมชี้ขาดเลยพี่น้องนี่คือความอัปยศของคนเป็นพ่อแม่ถ้ามีลูกชายนะครับแล้วไม่สามารถที่จะให้ลูกชายนำละหมาดได้ท่านเลี้ยงมันมาอย่างไรเลี้ยงมาอย่างไรถึงอัปยศอย่างนี้มีต้ออิหม่ามใหญ่กรรมการที่ไหนมาเป็นต้ออิหม่ามไม่ใช่ความน่าภาคภูมิใจนะครับในทัศนะผมนะผมขอยืนยันแบบนี้แต่ถ้าใครบอกโอ้โหถ้าคุยาไปเป็นอิหม่ามนำละหมาดฉันภูมิใจสุดกว่าลูกฉันอีกเอานำมาทัศนะของท่านแต่ถ้าจะเอาตามที่ผมอ่านตำรามาพี่น้องผมประมวลแล้วว่าอย่าให้ใครเป็นต้ออิหม่ามนำละหมาดในกรณีถ้าเรามีลูกชายนะแต่ทำยังไงพี่น้องท่านต้องสร้างให้ได้ห้าหกคนที่มันกินข้าวเราหมดไปเป็นไม่รู้กี่ตันเนี่ยวันที่จะใช้งานจริงๆเนี่ยพี่น้องปรากฏนำละหมาดไม่ได้สักคนบ้านนี้พี่น้องหนักกว่าอีกไอ้ยืนอยู่ข้างหลังคนอื่นก็น่าเกลียดแล้วนี่มันไม่ขึ้นมาละหมาดให้เมาะมันน่ะอาจารย์เอามาจากไหนเฮ้ยนั่นมันเรื่องเล่าหรือเปล่าของจริงนี่พี่น้องผู้หญิงคนหนึ่งโทรมาหาผมอาจารย์แค่เรียกชื่อผมเท่านั้นน่ะร้องไห้เลยผมถามว่าหัดย่าร้องทำไมแกร้องเป็นสิบนาทีไม่หยุดน่ะผมก็ว่างานนี้ถูกผัวทิ้งแล้วร้องขนาดนี้เนี่ยเขาบอกว่าที่เขาร้องเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องเขาดีใจเขาดีใจผมถามดีใจเรื่องอะไรดีใจที่อัลลอฮ์ยังไม่ให้เขาตายผมถามไหนอธิบายให้ละเอียดหน่อยสิเขาบอกว่าที่เขาร้องไห้แบบนี้เนี่ยพี่น้องเพราะลูกชายโทรศัพท์มาหาเขาบอกกับแม่ครับตอนนี้ผมยืนอยู่หน้ามัสยิดกำลังในมัสยิดเนี่ยเขากำลังจะละหมาดคนตายแม่ช่วยบอกผมหน่อยว่าละหมาดคนตายทำยังไงพี่น้องดูโทรศัพท์กลับมาหาแม่ถามว่าละหมาดคนตายทำยังไงผู้หญิงคนนี้ร้องไห้เพราะประโยคนี้แหละถ้าสมมติว่าวันนั้นเนี่ยพี่น้องเป็นเขาที่นอนอยู่เนี่ยจะอะไรเกิดขึ้นคนคนนี้สนทนากับผมตัวเป็นๆเลยถ้าพี่น้องบอกอาจารย์ไม่มีรักใครจะเป็นอย่างนั้นตอนนี้พี่น้องสตาร์ทรถเลยผมจะพาไปบ้านผู้หญิงคนนี้ให้เขาบอกเลยที่เขาร้องน้ำตาไหลเลยเนี่ยร้องไม่หยุดเนี่ยเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ให้โอกาสที่ลูกชายโทรมาถามว่าละหมาดคนตายทำยังไงจะไปละหมาดญาติเพื่อนที่เสียชีวิตเขาถึงสังวรตัวเองว่าถ้ามันเกิดเป็นเขาขึ้นมาล่ะ
ลูกถามคนอื่นว่าละหมาดคนตายทำยังไงมันมีเวลารอแช่หรือพอไม่เป็นไรเมื่อเราตายแล้วเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนฉันละหมาดเป็นแล้วฉันจะมาละหมาดให้มีหรือแบบนี้สุดท้ายพี่น้องเขาให้ลูกเขาเรียนเต็มๆเลย15วันมาอยู่กับผมเลยเริ่มเรียนตั้งแต่ละหมาดเลยยันกระทั่งจบทุกรายการที่มุสลิมคนหนึ่งพึงจะปฏิบัติได้ภาคที่เป็นฟัรดูเขาบอกโอ้โหไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลยโดยเฉพาะเรื่องยานาซะห์ขอให้สอนให้ลูกเขาละหมาดให้ได้นะพี่น้องผมถามว่าท่านเคยตรวจสอบแล้วก็เช็คสถานการณ์นี้กับลูกของพวกท่านหรือยังขณะที่นบีบอกสอนนะอะไรที่เป็นกีตาบอะไรที่เป็นเรื่องของอัลกุรอานสอนให้กับลูกเรานะต้องเช็คตัวเราก่อนพี่น้องจะเปิดอัลกุรอานสอนลูกมีลูกเรียบร้อยกุรอานมีเรียบร้อยแต่ปัญหาคือจะสอนยังไงจะสอนยังไงพี่น้องจะอ่านซูเราะห์ให้ลูกอ่านตามเนี่ยจะอ่านยังไงหลายคนบอกอาจารย์ผมสอนไม่ได้ผมอ่านไม่ฟาซะห์ผมอ่านไม่ได้พี่น้องนี่ไงอัลลอฮ์จึงเตือนว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูกูอัมฟุซะกุมวะอะห์ลีกุมนารออัลลอฮ์บอกกับใครล่ะพูดกับโต๊ะครูเหรอเปล่าอัลลอฮ์พูดกับตัวพวกเราทั้งหลายที่มีครอบครัวเนี่ยป้องกันตัวเราเองแล้วก็ครอบครัวเราให้พ้นจากไฟนรกนะป้องกันยังไงเนี่ยนบีก็สอนอัลกุรอานกับเขานะลูกเราเนี่ยพี่น้องเต็มเลยเดินตามหลังเราไปกินบุญที่ไหนเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์จะภาพเช็ดเหงื่อเลยความเยอะแต่ปรากฏพี่น้องในบรรดาลูกเราทุกคนมีคนไหนที่อ่านกุรอานได้เพราะฝีมือเราอาจารย์มันยากผมมันพลาดไปแล้วทุกวันนี้ยังหะยออยู่ฟาติฮะห์กับกระท่อนกระเท่นผมแนะนำนะครับพี่น้องผมเคยดู YouTube อยู่ชุดหนึ่ง เดี๋ยวขอดื่มน้ำก่อนนะผมเคยดู YouTube อยู่ชุดหนึ่งพี่น้องเขาจัดในมัสยิดแบบนี้เลยจัดเป็นเวทีแบบนี้เลยแล้วบนเวทีมีเด็กอยู่2คนนั่งอยู่คนหนึ่ง9ขวบคนหนึ่ง7ขวบถ้าผมจำอายุไม่พลาดข้างนี้มีนักวิชาการนะครับจากมหาวิทยาลัยแขนงอัลกุรอาน5คนนั่งอยู่เป็นระดับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเลยปรากฏว่าคนในมัสยิดเนี่ยพี่น้องเขาถ่ายไปเนี่ยนะครับน่าจะสักประมาณ100 200คนได้เต็มมัสยิดเลยทุกคนเนี่ยถือกุรอานคนละ1เล่มสิ่งที่คนในซูเราะห์ทําก็คือทุกคนเปิดอัลกุรอานในหน้าที่ตัวเองจะเอาเช่นอินนัลลซีนกะฟะรูซะวาอุนอะลัยฮิมหลังจากนั้นให้เด็กที่อยู่บนเวทีต่อเปิดอัรเราะห์มานเด็กต่อ2คนพี่น้องจักๆๆๆๆๆๆจนกระทั่งพอแล้วอ่ะซอดากัลลอฮุลอะซีมหยุดคนต่อไปยกมืออ่ะผมขอขึ้นมั่งอินนัลลซีนฮาดูวัดเด็กต่อผมนั่งดูพี่น้องสักพักนึงเขาเปลี่ยนหัวข้อซูเราะห์ที่17อายะห์ที่15อ่านว่าไงเด็กอ่านได้ไล่จนคนในมัสยิดพอใจแล้วรูปแบบที่3ต่อจากอายะห์สุดท้ายเนี่ยพี่น้องเช่นวะลัดดอลลีนต้นของอายะห์นี้ขึ้นยังไงต้นของอายะห์เนี่ยไม่ใช่ต้นซูเราะห์เลยนะต้นของอายะห์เนี่ยของอายะห์นะขึ้นยังไงปรากฏต่อได้จนกระทั่งทุกคนพอใจเนี่ยวนกันอยู่อย่างเงี้ยจนกระทั่งสักพักหนึ่งภาพตัดมาที่บนเวทีหายไปคนหนึ่งเพราะไอ้คนเจ็ดขวบมันลงไปอยู่นี่ลงไปอยู่ที่พื้นนอนดูดนมกักเสร็จเรียบร้อยพี่น้องจนทุกคนเนี่ยบอกพอแล้วยอมแล้วพุ้นแล้วเนี่ยกุรอานไม่มีหน้าไหนจะไม่ได้เปิดแล้วก็ถามด็อกเตอร์ที่นั่งอยู่5คนว่าตัดสินยังไงด็อกเตอร์บอกว่าให้ถือว่าเด็กคนพี่เนี่ยนะเป็นผู้เชี่ยวชาญในอัลกุรอานให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในอัลกุรอานแต่น้องเนี่ยยังเพราะว่าไอ้นี่ยังใช้การไม่ได้ยังกินนมอยู่เขาก็เลยตัดสัมภาษณ์ไปหาพ่อพี่น้อง
คำพูดนี้ที่พ่อเขาพูดเอาไว้ผมอยากนะให้พี่น้องลองเอาไปทำดูเขาถามว่าส่งลูกเรียนยังไงถึงฮาฟิซอัลกุรอานได้ดีขนาดนี้พี่น้องคำตอบของคนเป็นพ่อตอบว่าผมไม่เคยส่งลูกเรียนโรงเรียนฮาฟิซเลยไม่เคยไปโรงเรียนฮาฟิซแม้แต่วันเดียวลูกผมเล่นคอมพิวเตอร์เรียนหนังสือปกติเหมือนคนอื่นแต่ที่ต่างไปจากครอบครัวอื่นที่ชัดๆก็คือตั้งแต่ลูกคนแรกของผมรู้ว่าตั้งครรภ์ในครรภ์ของแม่เขาสิ่งหนึ่งที่ผมทำก็คือเอาซีดีอัลกุรอาน30ยุสเนี่ยพี่น้องใส่วิทยุเลยใส่วิทยุแล้วก็กดให้มันอ่านอยู่อย่างนั้นน่ะฟาติยาบาเกาะรออาลอิมรอนนีซามาอิดะวนอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งถึงอันนาสจบปุ๊บฟาติฮาบาเกาะรออาลอิมรอนนีซามาอิดะวนไปเรื่อยๆจนกระทั่งจบอันนาสวนใหม่จนกระทั่งภรรยาเข้านอนถึงปิดเขาบอกเขาทำแบบนี้จนกระทั่งลูกชายคนแรกอายุ9ขวบลูกชายคนที่2ตั้งครรภ์แล้วก็อายุ7ขวบทำแบบนี้ทุกวันเลยภรรยาส่วนสามีเขาก็ออกไปทำงานแกก็อ่านกุรอานของแกปกติจนอยู่มาวันหนึ่งแกนำละหมาดนำละหมาดลูกชาย2คนอยู่ข้างหลังเนี่ยแกก็อ่านอัลกุรอานสมุดวัดดูฮาวัลไลลิวัลไลลิตอบไม่ได้แต่ผมจำไม่ได้แล้วว่าวันนั้นเขาอ่านซูเราะห์อะไรอันนี้ซูเราะห์ยกตัวอย่างเฉยๆปรากฏพ่อก็ติดอยู่พักหนึ่งได้ยินเสียงจากด้านหลังต่อให้อัลกุรอานที่พ่อกำลังอ่านติดเสร็จเรียบร้อยละมาเสร็จแกรีบเอากุรอานมาเลยมาเช็คลูกสองคนเปิดหน้าไหนก็ได้เปิดหน้าไหนก็ได้เปิดหน้าไหนก็ได้แกก็เลยอยากจะรู้ว่าลูกแกเนี่ยเข้ามาตรฐานจริงหรือเปล่าแกก็เลยเรียกคนในมูเกมเรียกระดับนักวิชาการเนี่ยมาฟังปรากฏพี่น้องเขายืนยันว่าเขาไม่เคยส่งลูกไปเรียนที่ไหนเรื่องของอัลกุรอานเว้นแต่เปิดอัลกุรอาน30ยุซทุกวันทุกวันเลยหลายคนบอกอาจารย์อ๋อหรอฉัน70กว่าแล้วอยากจะได้เหมือนกันลูกที่ฮาฟิซเหมือนอาจารย์ว่าแต่มัน70กว่าแล้วทำยังไงทำยังไงฮะ70กว่าก็ทำได้อินชาอัลเลาะห์นั่นไม่ใช่ปัญหาลองดูนะเปิดทุกวันเปิดทุกวันนี่คือตัวอย่างที่ผมเอามาบอกกับพี่น้องเรื่องของการสอนอัลกิตาบพี่น้องมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนถ้าฟาติฮะในตัวลูกเราได้มาจากเราฟาติฮะที่ลูกอ่านเนี่ยนำละหมาดหรือเขาละหมาดเองอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนคำเนี้ยประโยคเนี้ยได้มาจากการสอนของเราแต่ทุกวันนี้ฟาติฮะของลูกเราได้มาจากใครได้มาจากครูแล้วพี่น้องคิดดูค่าตอบแทนที่ลูกเราอ่านอัลกุรอานค่าตอบแทนไปไหนไปหาครูหมดเลยผมถึงบอกเด็กที่เริ่มเรียนอลิฟบาตาเนี่ยนะส่งมาให้ผมพวกที่เริ่มเรียนอลิฟบาตาทั้งหลายเนี่ยส่งมาเลยผมเอาเองพี่น้องเพราะถ้าได้อลิฟบาตาได้ฟาติฮะได้ดูอาทุกครั้งที่เขาปฏิบัติคนที่สอนจะได้ภาพผลบุญตามนั้นโดยไม่ขาดตกบกพร่องอัลลอฮ์ถ้าว่ากันอย่างนี้แทบไม่ต้องละหมาดเลยนะฝากอิมัดเราละหมาดแต่ไม่ได้นะไม่ได้คิดแบบนี้ไม่ได้อย่างเงี้ยไปนรกแน่นะครับไม่ละหมาดแล้วฝากความหวังไว้กับลูกศิษย์นี่อันที่สามยูซาวียูฮูอิดาอัดรอกะคนเป็นพ่อแม่ในรายการที่สามที่นบีสอนให้บอกกับลูกของเราก็คือให้หาผู้หญิงดีๆลูกเขยลูกสะใภ้ดีๆให้แต่งงานกับใครให้แต่งงานกับลูกเราเมื่อเขามีความสามารถเมื่อเขาพร้อมพี่น้องคัดสรรหาคนดีๆมาให้เป็นลูกเขยลูกสะใภ้เราพี่น้องผมไปพูดหัวข้อนี้กับวัยรุ่นส่วนใหญ่มันยกมือค้านเลยมันบอกอาจารย์อันนี้สาวว่ามันจะเอียงๆหน่อยนะผมถามทำไมอ่ะอ้าวแต่งงานเอามาเป็นเมียใครอาจารย์แต่เวลาแต่งงานเอามาเป็นเมียใครเอามาเป็นเมียคนที่แต่งใช่ไหมถ้าสมมติว่าเปาะชอบแต่เราไม่ชอบก็เป็นเมียเปาะสิดังนั้นจะให้พ่อแม่เลือกได้ยังไงเราต้องเลือกเองไปดูเองไปคัดสรรเองมันจึงจะได้คนที่เราชอบถูกหรือไม่ถูกอาจารย์
ผมบอกเออถูกเว้ยเองพูดเนี่ยถูกเลยผมบอกว่าเอาตาผมบ้างนะนี่คือหลักฐานทางฝั่งเองนะดูหลักฐานทางฝั่งผมบ้างผมยังยืนยันตามที่นบีบอกนี่แหละเวลาจะหาคู่ครองให้ใครให้พ่อแม่เป็นคนคัดสรรหาให้เขาบอกอาจารย์จะได้ยังไงผมบอกเอาอย่างนี้คุณเรียนเนี่ยมาถึงระดับปริญญาตรีมาถึงระดับปริญญาตรีแล้วผมถามเลยนะหวนคิดเลยนะอายุ20กว่าในชีวิตคุณตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงทุกวันนี้หามาให้ผมสักอย่างหนึ่งที่พ่อแม่คุณหามาแล้วเป็นของเลวหามาสักอย่างหนึ่งในชีวิตคุณเนี่ยที่พ่อแม่เอาใส่ปากคุณแล้วเป็นของเลวเป็นของไม่ดีเป็นของไม่มีคุณภาพหามาสักอย่างหนึ่งเอามาให้คุณใส่เอามาให้คุณใช้เป็นของไม่ดีไม่มีคุณภาพเอามาให้ผมสักอย่างหนึ่งมีหรือไม่มีถ้าคุณบอกผมได้ว่าพ่อแม่เคยยัดอะไรใส่ปากคุณแล้วเป็นของเลวแม้แต่ครั้งเดียวผมจะยอมตามคุณแต่ไปเช็คเถอะตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เนี่ยปีก้าขาแข็งกันถึงทุกวันนี้ได้ไม่มีหรอกอะไรที่พ่อแม่หามาได้แล้วเป็นของเลวโดยเฉพาะเสื้อผ้าของกินของใช้พี่น้องเขายอมอดยอมอยากด้วยซ้ำเพื่อจะหาดีที่สุดเอามาให้เราผมไม่ได้บอกว่าดีเท่ากับมหาเศรษฐีนะแต่ดีที่สุดแล้วในชีวิตของพ่อแม่ที่คัดสรรมาให้ไปดูพี่น้องพ่อแม่บางคนนะครับใส่เสื้อขาดยันจักระเร่แต่ถ้าลูกจะเข้าโรงเรียนใหม่ทำยังไงไปดูพี่น้องจนกระเละกระเละเวลาลูกจะเข้าโรงเรียนกระเป๋าสีชมพูอยากจะได้เอาครกไปจำนำจริงหรือไม่จริงนี่ไงเขาหาของที่ดีที่สุดแต่เวลาวันที่มันมีสมองพอจะคิดได้มันดันไม่ยอมมอบสิ่งที่ควรจะมอบให้กับพ่อแม่ได้ตัดสินใจแล้วก็ไปเอาทฤษฎีของใครไม่รู้เอามาบอกว่าจะแต่งเมียต้องหาเองผมนะครับก็ยืนการกระต่ายของผมแบบนี้แหละถ้าลูกอยากจะได้เมียดีๆทุกคนนะครับอยากจะได้เมียดีให้มอบหน้าที่นี้ให้พ่อแม่คุณไปหาผมเชื่อแบบนั้นพี่น้องท่านจะได้ภรรยาที่ดีแต่ถ้าใครยังยืนกันนี่ผมหามาเองอาจารย์ได้อีซ้อมานี่อย่างดีเลยอย่างต่ออั้นเลยนั่นมันเรื่องของคุณแต่ผมยังยืนกันแบบนี้แหละว่าใครก็ตามที่อยากจะได้ภรรยาดีๆให้มอบหน้าที่นี้ให้กับพ่อกับแม่พี่น้องจะได้เห็นรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจจากคนที่เป็นพ่อแม่วันที่เราบอกกับพ่อกับแม่ว่าแม่ครับผมจะแต่งงานแล้วนะช่วยหาให้ผมสักคนหนึ่งสิแต่ทุกวันนี้พี่น้องลองย้อนกลับไปดูนอนกายหน้าผากนึกให้ดีว่าเพราะเหตุผลอะไรทัศนะผมกับพี่น้องถึงต่างกันในเรื่องนี้ทัศนะของเราที่บอกว่าเลือกเองดีกว่าพี่น้องลองหาเหตุผลว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับที่บอกว่าต้องเลือกเองต้องหาเองมันถึงจะดีกว่ามันถึงจะถูกใจกว่าพ่อแม่หามาเดี๋ยวก็ไม่ดีเดี๋ยวก็ไม่ถูกใจเราไปชั่งน้ำหนักดูค่อยๆคิดพิจารณาดูนะว่าตกลงแล้วใครควรจะเป็นคนหาเอ้าคุณยาบอกว่าเอาสักชั่วโมงนึงใช่ไหมจะได้นะอะไรนะตกลงชั่วโมงนึงนะอะไรนะกว่าก็ได้โอ้ก็ดีเหมือนกันแต่ว่าเสียงมันจะเข้าไหมนะเปิดก็ได้ถ้าไม่งั้นพี่น้องนะครับเนื่องจากเวลาเนี่ยมันมีน้อยนะครับผมบอกกับพี่น้องแล้วกันว่าบุคคลที่ผมอยากให้พี่น้องไปดูคำพูดของเขานั่นก็คือผู้ชายที่ชื่อลุกมานเขาสอนเอาไว้ในซูเราะห์ลุกมานเนี่ย10อย่างพี่น้องให้พี่น้องไปถอดความออกมาว่าลุกมานสอนอะไรบ้างแล้วเอา10อย่างนั้นไปสอนลูกเราส่วนอีกจากหะดีษของนบีที่นบีบอกให้ทำกับลูกของเราให้ทำกับโอ้ลูกของเราเนี่ยพี่น้อง1ตั้งชื่อให้เขาดีๆสอนอัลกุรอานให้เขาแต่งงานด้วยบุคคลที่ดีๆนะครับทีนี้รายการของคนเป็นลูกเอ๋ยจะปฏิบัติต่อคนเป็นพ่อแม่ผมเอา3ข้อพอพี่น้องเดี๋ยวมันจะดึกมากเมื่อตะกี้เราเป็นพ่อแม่ให้ลูก
ต่อแต่นี้พี่น้องเราเป็นลูกจะให้พ่อแม่บ้างมาดูนะครับลูกเอ๋ยจะต้องให้อะไรคืนกับพ่อแม่ผมถามพี่น้องที่นั่งอยู่ตรงนี้ฟังคำถามผมดีๆพี่น้องมีตัวเลือก2 อย่างนะครับคำถามคือใครเคยในชีวิตเราเนี่ยเคยไปเอาสิทธิของคนอื่นมาบ้างยกมือขึ้นใครเคยไปเอาสิทธิของคนอื่นมาบ้างพี่น้องเข้าใจคำถามไหมจ๊ะเข้าใจไหมสมมติเนี่ยนาฬิกาเนี่ยของผมใช่ไหมโอ้โหนาฬิกาของอาจารย์เนี่ยมันสวยจังเว้ยเอาดีกว่าพูดภาษาแบบบ้านๆมันคืออะไรไปขโมยเนี่ยนั่นแหละเขาเรียกว่าไปเอาอะไรสิทธิที่ไม่พึงได้ไปเอาสิทธิจากคนคนหนึ่งมาเนี่ยพี่น้องใครเคยไปเอาของคนอื่นมาบ้างยกมือขึ้นฮะโอ้ใครเคยไปเอามาไม่ต้องยกใช่ไหมเอาใครไม่ใครเคยไปเอามาไม่ต้องยกพวกเราทั้งหลายพี่น้องเราจะมั่นใจในคำถามนี้ทันทีว่าฉันไม่เคยละเมิดสิทธิใครใช่หรือไม่ใช่เราจะมั่นใจเลยฉันไม่เคยไปล่วงละเมิดสิทธิของใครเลยอาจารย์ฉันอยู่มาเนี่ย5-60ปีไม่เคยแตะของของใครเลยและฉันก็ไม่จำเป็นจะต้องไปคืนใครเพราะไม่เคยเอาของใครมาผมบอกใครพูดแบบนี้ท่านพูดผิดพี่น้องรู้ไหมครับนั่นมันสิทธิที่เรามองเห็นโดยปราศจากความเข้าใจแต่สิทธิที่ผมกำลังจะบอกอุลามะเขาเตือนเอาไว้ใครก็ตามที่เป็นลูกของคนพี่น้องท่านได้ไปเอาสิทธิของพ่อของแม่ท่านมาแล้วใครที่เป็นลูกคนพี่น้องท่านได้ไปเอาสิทธิของพ่อของแม่มาแล้วดังนั้นเมื่อท่านเอามาแล้วก่อนที่พ่อแม่ของท่านจะตายจากดุนยาหน้าที่ของคนเป็นลูกต้องคืนสิทธิให้กับพ่อกับแม่ของท่านเมื่อเอามาต้องอะไรต้องคืนกับอุลามะรวบรวมเอาไว้ในตันบีฮุนกอฟิลีนบอกสิทธิ10รายการที่พอจะบอกว่าเราเป็นวะลาดุนซอเลห์มีทั้งหมดอยู่10รายการมีทั้งหมดอยู่10รายการคำถามคือเราคืนไปกี่ข้อแล้วแล้วรู้หรือเปล่าพี่น้องมีอะไรบ้างที่เป็นคืนกลับไปยังพ่อแม่ของพวกเราเราเป็นลูกไม่ใช่หรือหัวข้อตรงประเด็นเลยโอ้ลูกเอ๋ยจะปฏิบัติต่อคนเป็นพ่อแม่ทำยังไงหลายคนบอกทำดีๆอาจารย์ทำดีๆทำยังไงไอ้ตอนตอบนะทำดีๆแต่คำถามว่าไอ้ทำดีๆทำยังไงก็ทำดีๆไงอาจารย์นั่นแหละทำให้มันดีๆกันละกันสุดท้ายเราก็สอนลูกเราต่อลูกเอ้ยทำกระเปาะกระเมาะดีๆนะไอ้ลูกก็ถามทำยังไงเออน่ะมึงทำดีๆกันละกันผมนะครับเพราะผมอยากจะบรรยายหัวข้อนี้มากๆผมไปถึงหน้ามหาวิทยาลัยอุมมุลกุรอไปซื้อตำราเล่มนี้มาพี่น้องประทับใจผมมากเลยเขาเขียนเรื่องสิทธิ10ประการที่คนเป็นลูกจะต้องคืนกลับให้กับพ่อแม่ก่อนจะตายจากดุนยาถ้าสมมุติใครที่พลาดพ่อแม่ตายไปแล้วยังไม่ได้คืนกลับเขาก็อธิบายเอาไว้ด้านหลังแต่ตอนนี้เอาสิทธิที่พึงคืนกลับข้อที่1อันนะฮูอิดาอิฮตาจาอะฮะดูฮูมาอิลัตตออามีอัตอะมะฮูข้อที่1สิ่งที่ลูกทั้งหลายถ้าท่านเป็นลูกคนจะต้องคืนกลับไปให้พ่อแม่ของท่านก็คือเมื่อพ่อแม่ของท่านทานอาหารหรือต้องการที่จะทานอาหารให้หาอาหารที่ดีที่สุดไปให้พ่อแม่ท่านกินพ่อแม่ใครไม่กินอาหารบ้างพี่น้องจานพ่อแม่ฉันกินแต่หินถ้าอย่างนี้สบายหาหินดีๆแต่ถ้าพ่อแม่เรายังกินอาหารอยู่พี่น้องอุลามะอธิบายสิทธิ์รายการข้อที่1เลยให้หาอาหารที่ดีที่สุดเอาไปให้พ่อแม่กินมีคนถามผมว่าอาจารย์ฉันจะไหวซื้อเหรอปลาแซลมอนตัวละเป็นพันๆปูอะไรนะไอตัวใหญ่ๆอ่ะที่มีน้ำหนามอ่ะตัวละ 3,000 เอาปัญญาที่ไหนไปซื้อก็เพราะเองไม่มีปัญญานี่ไงมันเลยซื้อไม่ได้นอกจากไม่มีปัญญาแล้วยังขี้เกียจอีกทำไมอ่ะ
ที่ขี้เกียจเพราะไม่เคยฟังผมบอกตั้งแต่ทีแรกเนี่ยเขาคุยกันสอนเรื่องศาสนาแต่เวลาตอบว่าลูกที่ดีทำยังไงใครจะไปทำได้ใครจะไปหาได้นี่ไงคำตอบของลูกเร็วๆขอมาอัพนะถ้าผมไม่ค่อยจะสุภาพฮะ หาอาหารที่ดีที่สุดผมก็อยากจะตอบอีกว่าตกลงอาหารที่ดีที่สุดเนี่ยคืออะไรไปดูอุลามะอธิบายพี่น้องเขาไม่ได้อธิบายที่ราคาอาหารพี่น้องจำไม่ขึ้นใจนะเขาไม่ได้อธิบายในราคาอาหารที่มันแพงแต่เขาอธิบายว่าอาหารใดที่เคยผ่านกระเดือกของเราแล้วเรามันผ่านไปยังสมองว่ามันอร่อยจริงๆอาหารนี้นั่นแหละคืออาหารที่ดีที่สุดในชีวิตเราให้เอาอาหารนั้นไปให้พ่อให้แม่เรากินสมมุติทั้งชีวิตพี่น้องไม่เคยกินอาหารอะไรจะอร่อยเท่าน้ำในแก้วนี้กินเข้าไปอึ๊บโอ้โหทำไมมันอร่อยขนาดนี้วะเนี่ยพี่น้องต้องหาวิธีทำยังไงก็ได้ที่จะเอาน้ำแก้วนี้กลับไปใส่กระเดือกพ่อแม่เราให้ได้นี่คือสิ่งที่อุลามะอธิบายว่าอาหารที่ดีที่สุดคืออะไรทุกวันนี้พี่น้องมันน่าเจ็บปวดขนาดไหนอะเราไปกินอาหารภัตตาคารใช่ไหมบุฟเฟ่มากไปกินอาหารซูชิมากปลาแซลมอนสิ่งที่พ่อแม่ได้จากอาหารที่ประเสริฐที่ดีๆผ่านลำคอเราก็คือเชะเลยถ่ายรูปก่อนปั๊บปั๊บปั๊บส่งเขียนใต้มะเคยกินไหมเนี่ยอย่างมะเนี่ยจะมีปัญญาได้กินไหมเนี่ยนี่ไงจริงหรือไม่จริงมีหรือไม่มีเอาว่ามีหรือไม่มีก่อนคนอื่นไม่ต้องคุยลูกหลานมุสลิมพี่น้องคิดว่าไอ้ปฏิบัติแบบนี้มีหรือไม่มีถ้ามีผมถึงบอกไงถ้าลูกคนไหนพึงปฏิบัติแบบนี้นะครับให้สังวรเอาไว้ตามทัศนะผมนะผมถือว่าลูกคนนี้คือลูกเลวเพราะนี่ยืนยันนะครับพี่น้องเอาตำราไม่ต้องมาทะเลาะกับผมเพราะผมวิ่งไม่ไหวเอาตำราไปกลางแล้วก็อ่านดูเขาเขียนชัดเจนว่าอาหารที่ดีที่สุดแต่มันไม่ได้หมายความว่าเวลาผ่านคอเราไปแล้วมันเป็นอาหารที่เราประทับใจเอาไปให้พ่อแม่แล้วเขาจะประทับใจด้วยมันคนละประเด็นกันพี่น้องเพราะพ่อแม่บางคนชอบกินแต่หัวไชโป้รู้จักหัวไชโป้ไหมฮะอ๋อหรอแสดงว่ากินของดีจริงในแถวนี้หัวไชโป้ไม่รู้จักหัวไชโป้ที่เขาผัดใส่ไข่เวลาไม่สบายเขาให้กินกับข้าวต้มนั่นแหละโอ้โหอาจารย์เอ้ยโม่ฉันนี่นะชอบจริงๆหัวไชโป้ไอเรื่องชอบคนละอย่างแต่ผมกำลังอธิบายว่าถ้าท่านจะตอบแทนบุญคุณในเรื่องของอาหารต้องเอาอาหารที่ดีที่สุดที่ผ่านกระเดือกท่านแล้วท่านคิดว่ามันดีที่สุดแล้วเอาไปผ่านกระเดือกพ่อแม่ท่านนั่นแหละคือการตอบแทนในเรื่องของอาหารนี่คือเรื่องของอาหารส่วนการปฏิบัติที่พึงปฏิบัติขณะที่นำเอาอาหารไปให้อีกไปดูเรื่องของผู้ชายคนนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องน่าจะเคยได้ยินกันมาเยอะแล้วผู้ชาย3คนที่เข้าไปอยู่ในถ้ำ1ใน3คนนี้พี่น้องพักหินที่อยู่หน้าถ้ำเนี่ยไม่ออกปรากฏว่าผู้ชาย1ใน3คนนี้ทำการตะวัสซุลต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าเรื่องดีที่ตัวเองเคยทำข้าพเจ้าเลี้ยงแพะแกะอยู่บนภูเขาทุกวันจะต้องเอานมเนี่ยกลับไปถึงบ้านไปให้พ่อกับแม่กินต้องการจะให้หินเนี่ยมันขยับเลยนำเสนอในสิ่งที่เป็นความดีที่ตัวเองเคยทำทุกวันทำแบบนี้ตลอดอยู่มาวันหนึ่งเอากลับไปถึงบ้านปรากฏพ่อกับแม่หลับไปแล้วลูกกับภรรยากำลังรอที่จะทานนมอยู่พี่น้องดูนะความละเอียดของศาสนาสอนยังไงขณะที่ลูกกำลังอยากจะรอกินเมียกำลังอยากจะรอกินคนเป็นผัวบอกไม่ได้นมในแก้วนี้จะยังไม่ถูกแบ่งจนกว่าพ่อกับแม่จะได้กินก่อนขณะนั้นเขาทำอะไรอยู่พี่น้องเขานอนอยู่ แล้วเราพี่น้องทำยังไงกับพ่อแม่เราขณะที่เขานอนอยู่สมมติจะออกจากบ้านสมมติจะไปโรงเรียนมาจะไปแล้วตื่นตื่นตื่นนี่ไงพี่น้องความดีของเรามันจึงขยับหินไม่ได้
มันจึงใช้การไม่ได้เพราะขณะที่คนดีที่เขาเอาความดีของเขาสามารถแลกกับการขยับของหินเนี่ยเพราะเขายืนรอจนกระทั่งพ่อแม่ของเขาตื่นจากการนอนมารยาทแบบเนี้ยในบรรดาลูกเรามีหรือเปล่าจะไปโรงเรียนปลุกจะทำอะไรเดินอยู่บนบ้านมันกระทืบจนเราตื่นขณะที่คนดีคนนี้เขายืนรอลูกกับภรรยาขอร้องยังไม่ได้แต่ทุกวันนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งพี่น้องเอาแนวข้อเดียวกันแล้วกันนะเล่าเรื่องผู้หญิงคนนี้อีกคนหนึ่งเขาบอกอาจารย์ถ้าอาจารย์มีโอกาสจะไปบรรยายที่ไหนเอาเรื่องของฉันและก็ลูกฉันไปเล่าเลยเขาบอกบ้านเขาเนี่ยเป็นบ้านหลังใหญ่มากแล้วไม่มีห้องเขานอนกันเนี่ยพี่น้องใช้มุ้งลูกชายอยู่นอนอยู่มุมหนึ่งเขาก็นอนอยู่มุมหนึ่งขณะที่นอนเนี่ยก็อยู่แบบเนี้ยจนกระทั่งลูกชายเนี่ยเป็นลูกดีมากๆไม่เคยทำให้เขาเสียใจเลยแต่งงานได้สะใภ้มาก็ได้สะใภ้ที่ดีมากๆไม่ทำให้เคยเสียใจเลยจนกระทั่งได้หลานมาพี่น้องหลานก็น่ารักมากๆเขาบอกเขาเริ่มจะเล่าตรงเนี้ยพี่น้องเชื่อไหมน้ำตาร่วงเลยผมบอกใจเย็นๆค่อยๆเล่าค่อยๆเล่าเขาบอกอาจารย์ลูกฉันเนี่ยนะอย่างนี้เลยดีทุกอย่างสะใภ้ดีทุกอย่างแต่เชื่อไหมอาจารย์ที่ฉันจะเล่าแล้วทำไมเนี่ยน้ำตามันไหลเหมือนเปิดก๊อกเนี่ยเพราะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอยู่คืนหนึ่งฉันนอนอยู่ปรากฏสักตีสองตีสามได้ยินหลานร้องไห้ร้องหนักมากๆเลยฉันตื่นขึ้นมาปรากฏว่าได้ยินเนี่ยเมียบอกกับสามีว่าลูกเนี่ยตัวร้อนเชื่อไหมพี่น้องสามีได้ยินแค่นั้นวิ่งออกจากมุ้งเลยสตาร์ทมอเตอร์ไซค์หายไปพักหนึ่งกลับมากับถุงยาใบหนึ่งเอามาให้ลูกกินเดินแบกรอบมุ้งเลยจนกระทั่งลูกหลับแล้วก็เข้านอนมองเห็นอัลลอฮ์ลูกเราดีจริงๆดูแลครอบครัวดีจริงๆแกก็นอนไปจนกระทั่งผ่านไปหนึ่งเดือนพี่น้องเขาบอกว่าเขากำลังนอนอยู่ปรากฏว่ามันปวดหัวจนทนไม่ไหวเลยพยายามกั้นจะหลับเท่าไรมันก็ไม่ไหวแกก็เลยบอกกับลูกแกลูกเอ้ยมะปวดหัวมากเลยไปซื้อยาให้มะหน่อยพี่น้องเขาบอกว่าสิ่งที่ลูกชายปฏิบัติแล้วทำให้น้ำตาของเขาไหลจนกระทั่งลืมปวดหัวพี่น้องรู้ไหมคืออะไรลูกชายเนี่ยยกมือขึ้นมาแล้วก็ดูนาฬิกาพูดกับเขาว่ามะตีสามแล้วนะฉันจะไปหายาจากที่ไหนพี่น้องผู้ชายคนนี้พูดจบนะครับคนเป็นแม่ร้องไห้จนกระทั่งลืมปวดหัวเลยเขาบอกมันสะท้อนกลับไปเมื่อวันที่ลูกมันร้องเนี่ยเวลาเดียวกันมันออกจากมุ้งได้หายไปหายามาได้แต่เวลาฉันเป็นมั่งเวลาเดียวกันอาจารย์แต่มันบอกกับฉันว่าจะหายาจากไหนเอามาให้นอนไปก่อนนะที่ฉันนอนจนกระทั่งเช้าไม่ใช่หายปวดหัวนะแต่น้ำตาที่มันไหลจนกระทั่งลืมว่ากำลังปวดหัวอยู่ผู้หญิงคนนี้พี่น้องเขาบอกเรื่องนี้ผ่านมาหลายปีฉันไม่เคยบอกกับลูกเลยนะว่าลูกทำให้ฉันร้องไห้ขนาดไหนแต่อยากจะให้อาจารย์เอาไปเล่าให้กับคนหลายๆคนที่กำลังมองเห็นความสำคัญบางครั้งเนี่ยอาจจะเพราะความสำคัญชั่ววูบจนลืมไปว่าใครคือคนที่จะต้องให้ความสำคัญก่อนหน้าหลังพุ่งออกไปตอนตีสามไปหายาที่อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้กลับมาได้แต่เวลาแม่ตัวเองเป็นในเวลาเดียวกันกลับบอกว่าหาไม่ได้เขาบอกเขาเนี่ยนะอดกั้นที่สุดเลยเพื่อจะไม่พูดประโยคอะไรที่หลุดออกจากปากเป็นการสาปแช่งให้ลูกต้องต้อยต่ำโอ้โหผมเห็นใจผู้หญิงคนนี้นะพี่น้องแกเล่าก็ร้องไห้เขาบอกอาจารย์ยิ่งอดทนเท่าไรน้ำตามันยิ่งไหลยิ่งอึดเท่าไรที่จะไม่พูดว่าทำไมมึงทำกับกูแบบนี้เพื่อรักษาคำนี้เนี่ยพี่น้องแลกกับน้ำตาจนชุ่มหมอนเลยเพราะอะไรนบีบอกซาลาซาดาวาตุนมุสตาจาบัตดูอาของคนสามคนที่เวลาขออัลลอฮ์รับเลยหนึ่งในนั้นคือดะอวาตุลวาลิดดูอาของคนเป็นพ่อแ
หลายคนถามตั้งแต่ต้นที่ผมบรรยายว่าอาจารย์ทำไมลูกฉันเป็นคนเลวย้อนกลับมาดูที่พูดของเราย้อนกลับมาดูคำที่หลุดออกจากปากของเราพี่น้องเราพูดยังไงกับลูกของเราเราด่าเราประณามเราสาปแช่งยังไงกับลูกของเราจะเป็นไปตามนั้นเพราะนบีบอกดูอานี้จะถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับผู้หญิงคนนี้พี่น้องเพราะเขาฟังศาสนาเยอะเขาจึงยอมอดทนอดกั้นเพื่อให้มันผ่านไปแต่เขาบอกว่าจะใช้เวลานานขนาดไหนก็ช่างทุกครั้งเพียงแค่รู้ว่าหลานป่วยน้ำตาเขาก็ไหลแล้วนะครับดังนั้นผมถึงอยากจะบอกกับพี่น้องในช่วงท้ายนะครับพวกเรามาดุนยากันแป๊บเดียวทำหน้าที่ดุนยากันให้เต็มที่เรื่องของดุนยาพี่น้องเราเหนื่อยกันสุดทางแล้วเหงื่อท่วมกันสุดทางหาเงินหาทองกันสุดปัญญาแล้วแต่อย่าลืมนะเราจะต้องใช้ประโยชน์กับมันแค่ดุนยาไปแล้วจบแต่ที่เราจะต้องเอาไปจริงๆอาคิเราะห์ก็คือความดีที่เรากระทำบนดุนยานี้อย่าเห็นพี่น้องต่อไปในอนาคตข้างหน้าถ้าที่นี่มีบรรยายอย่าท้อเด็ดขาดพี่น้องมาเถอะนะครับใครจะบรรยายกว่าช่างไม่เกี่ยวกับเขาแต่หน้าที่ของเราถ้ารู้ว่ามีการพูดคุยเรื่องศาสนาเราต้องมาปรากฏตัวเพราะนี่คือคุณสมบัติของคนดีแต่ถ้าทุกครั้งที่มีมวยที่ไหนฉันไปปรากฏตัวแบบนี้เหรอที่เราจะเอาไปเสนอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเขามีประโยคเด็ดอยู่อย่างนึงก็คือข้าพเจ้ามาแล้วดุนยานี้แล้วได้ทำหน้าที่เพื่อศาสนาของอัลเลาะห์แล้วจะเอาสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ทำบนดุนยานี้ไปเสนอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่พูดประโยคนี้คือผู้หญิงคนหนึ่งที่ไปยืนกันดาบกันหอกให้รอซูลในสงครามอูฮุดแล้วถามตัวเราพี่น้องมีระยังสักรอยแผลหนึ่งสักความทุ่มเทหนึ่งบนเรือนร่างของเราบนชีวิตของเราที่จะเอาไปเสนอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์มีอะไรแล้วหรือยังฮาซิบูอัมฟุซะกุมกับลานตุฮาซะบูตรวจสอบให้ได้นะหาให้ได้ในร่องรอยนั้นที่จะเอาไปเสนอต่ออัลลอฮ์เพื่อแสดงถึงการมาดุนยาและเป็นผู้ที่ปกปักศาสนาของอัลลอฮ์และถ่ายทอดอิสลามให้กับคนในรุ่นต่อไปนะครับสำหรับหัวข้อในการบรรยายในวันนี้นะครับผมบอกกับพี่น้องนะครับให้เข้าใจเลยว่าถ้าคำพูดของผมนะครับอาจจะหลุดคำพูดอะไรที่ไม่สุภาพผมขอมาอัฟอย่างแรงแต่ผมมั่นใจเด็ดขาดนะครับในสิ่งที่ผมพูดเอาไปว่าผมยังยืนยันโดยทัศนะของผมว่ามันถูกต้องแล้วทุกรายการไม่ได้ออกไปเพราะอารมณ์ไม่ได้ออกไปเพราะความอยากที่จะให้มันเป็นอย่างนั้นแต่ผมเชื่อมั่นในทัศนะของผมว่าสิ่งที่ผมพูดเป็นความถูกต้องส่วนมันอาจจะมีคำพูดที่เกินกว่าอารมณ์ที่พี่น้องจะรับได้ขอมาอัฟไปแล้วกันนะครับก็จากลากันวันนี้นะขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อัลเลาะห์ได้รับคุณงามความดีของเราที่เราได้ร่วมพยายามอดทนจนกระทั่งถึงณเวลานี้อัลเลาะห์ฮุมมะตะกับบัลมินนาดุอาอ์นายาร็อบบัลอาลามีนซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู